กศาลาลัยใครจะมีพูดพระน้องโอ้พระเจ้าพี่กราบถวายชุลีลาจึงประทับกับพระคันอันศักดิ์หน้าอกจากอาสมรีบมุ่งโต้งไปในภัยพนมปัดนี้เธอThank you.
ผูกกับไร่ออกจากทาราเนื้ออับอายนี่แน่ถูกขายฟังอาตมาว่าพศกัณฐ์เจ้าลงกานั่นสิเจ้าจึงจะคู่ควรกับโฉมเฉลาเป็นยิ่งนักไปเป็นมเหสีทศพัสเห็นก็ดีกว่าถ้าอย่างไรอาตมาจะนำสีกาไปฝากตัวพระนักศิษย์ใหญ่มาคิดชั่วเช่นนี้เล่าอันพระรามผู้เป็นเจ้าสามีข้าเตียกระเดืองเรืองเดชาทั่วพาตรีใหญ่เอามาเทียบเปรียบอสุรีที่ชั่วช้าอันพระคุณเจ้าก็ถือพจน์จริยารักษาศีลไม่ควรที่จะมาประมาทมิ่นพระอวตารอย่าให้เสียแรงข้าถวายนมัสการลอยนับตุกครับชี้ทางเราอยู่งานบริภาคเราเจ้าสีดาเมื่อพูดด้วยดีๆเจ้ากัญญาไม่เชื่อฟังก็ต้องขอใช้กำลังพาเจ้าไปเรานี่หรือคือพศกัณฐ์เจ้ากรุงไกรเมืองโลกาหรือมหิตมีเดชาพระกายหัวไรจักวันนี้ละจะพาเจ้าลงรักไปเป็นมเหสีว่าพลางพระเจ้าอาสุรีเขายื้อยุดทุกท่ายสบายแล้วผ้าสร้างไว้ขึ้นกับยังลงการาชธานีปัตตนีหายลวงปลูกต้นไม้แล้วเธอเราจบแล้วอ่ะเราเริ่มมาโกรธแล้ว